ต่อกันในเรื่องของวัคซีนครับ DDC โพลได้มีการออกมาเผยถึงผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนนะครับว่าอุปสรรคสำคัญเพราะอะไรถึงไม่ฉีดวัคซีนคือมีพี่น้องจำนวนหนึ่งก็คือหลายล้านคนเนี่ยครับยังไม่ไปฉีดวัคซีนทั้งที่ตอนเนี้ยเรามีวัคซีนเพียงพอแล้วใช่ตอนแรกไม่พอไงครับตอนเนี้ยพอละคือไม่ต้องจองคิวด้วยล็อกอินเข้าไปฉีดได้เลยครับแต่ก็ยังมีบางท่านก็ยังวิตกกังวลอยู่ครับนะครับอ้าวไปดูกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับคือคิดว่าตนเองเนี่ยไม่เสี่ยงคิดว่าตัวเองเนี่ยยังไงก็ไม่เสี่ยงก็เลยไม่ไปฉีดครับคืออาจจะเห็นว่าเอ๊ะแถวบ้านไม่มีใครเป็นเลยแล้วตัวเองไม่ค่อยได้ไปไหนมาไหนหรือว่าป้องกันตัวเองดีด้วยไม่เสี่ยงมั้งคิดแบบนี้นะครับแต่อย่าลืมว่ามีคนอื่นที่เดินทางเข้าไปมาหาสู่กันไงใช่มีโอกาสที่จะนำพาเชื้อมาสู่ตัวเองใช่แล้วตัวเองเนี่ยไม่มีภูมิคุ้มกันอะไรเลยจึงมีโอกาสที่จะติดคือบางคนที่เราไปเจอนะอย่างที่บอกนะบางคนมีเชื้อแต่เขาอาจจะภูมิต้านทานดีเขาไม่แสดงอาการไม่เป็นอะไรเลยแต่ว่าเราไปชะล่าใจเราไม่ระมัดระวังอันเนี้ยเราจะติดได้เพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะครับแล้วอย่างสายพันธุ์ใหม่โอไมครอนเนี่ยไม่มีอาการนะฮะคือจมูกยังได้กลิ่นอยู่ลิ้นก็ยังรับรสได้แต่มีเชื้ออยู่ใช่ถึงจะไม่รุนแรงแต่ถ้าเขามีวัคซีนเนี่ยมันก็อาจจะไม่มีอาการอะไรมากใช่แต่สำหรับคนที่ไม่มีวัคซีนเลยเนี่ยอันเนี้ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงใช่ยิ่งถ้าเป็นผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวเนี่ยถ้าติดเชื้อไปเนี่ยอันเนี้ยมันจะอันตรายมากใช่ครับนะครับสาเหตุต่อไปกลัวผลข้างเคียงครับอันนี้มีประมาณ 22.8% ที่ว่ากลัวผลข้างเคียงกลัวเอฟเฟกต์ต่างๆไปฉีดแล้วอาจจะอาเจียนบ้างแหละเป็นลมบ้างแหละ อะไรประมาณนี้กลัวบางทีไปดูข่าวมากไปแล้วก็อาจจะวิตกกังวลนะครับคือเข้าใจแหละผลข้างเคียงมันต้องมีบ้างโลกโซเชียลก็ใช้คำว่าอาการแพนิคคือวิตกกังวล นะครับแต่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นคือมันเป็นส่วนน้อยมากเป็นส่วนน้อยแต่ว่าต้องเข้าใจว่าสมมติคนไปฉีด100คน95คนไม่เป็นไรเลยก็ไม่ได้ทำอะไรปกติ5คนน่ะคิดเป็น 5% เท่านั้นที่มีอาการแต่มีอาการก็อาจจะโพสต์โซเชียลอาจจะไปเล่าให้คนอื่นฟังทำให้คนที่ยังไม่ได้ฉีดก็คิดว่าเฮ้ยคนที่ไปฉีดส่วนใหญ่จะต้องมีอาการซึ่งจากสถิติเนี่ย เป็นส่วนน้อยเท่านั้นเองนะครับและถ้ามีอาการหนักหนามากๆเนี่ยทางภาครัฐเขาก็ยินดีที่จะมีเงินชดเชยหรือว่าเยียวยาในเรื่องของการรักษาพยาบาลตามระเบียบอย่างเต็มที่อยู่แล้วใช่ครับใช่ครับก็ขอให้วางใจได้คืออย่างที่ผมคุยกับทางผู้สื่อข่าวหลายๆท่านเนี่ยเขาบอกว่าแปลกนะเวลาคนไปฉีดมาเนี่ยพอไปสัมภาษณ์เขาก็บอกว่าเออดีนะไม่มีอาการอะไรเลยนะคนไม่ค่อยสนใจครับแต่พอไปฉีดแล้วเป็นลมนักข่าวเอ่ยอะไรเอ่ยไปรุมกันเต็มเลยครับคนกลับสนใจแล้วก็เป็นข่าวขึ้นมาในสังคมก็เหมือนคนถูกลอตเตอรี่อ่ะซื้ อหลายล้านคนเนา ะแต่ว่าถูกไม่กี่ท่านคนไม่ถูกก็เงียบโอ้โหมหาศาลเงียบ เลียแผลใจเลียแผลใจรอหวังในงวดต่อไปครับแต่คนถูกก็เป็นจุดสนใจเป็นข่าวคล้ายๆกันนะครับอันดับที่3นะฮะเขาบอกว่าไม่มีวัคซีนที่เขาต้องการนะอันนี้คือข้อ3เลยมีอยู่ประมาณ 20% ครับส่วนข้อ4คือจองคิวยากแต่ตอนนี้ไม่ยากนะทั้งสองข้ออันหลังเนี่ยทั้งไม่มีวัคซีนที่ต้องการกับจองคิวยากผมว่าตอนนี้ไม่ใช่ปัญหาแล้วครับตอนนี้วัคซีนเพียงพอแล้วแล้วเขาจะบอกนะแต่ละจังหวัดอ่ะแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยเวลาเขาลงใน Facebook ในไลน์เขาจะบอกเลยว่าโรงพยาบาลเขาฉีดเข็ม1เป็นนี่เข็ม2เป็นนี่เราเลือกได้ว่าเฮ้ยโรงพยาบาลนี้ไม่ถูกใจเฮ้ยไปอีกโรงพยาบาลนึงกับคนละสูตรกันแต่ว่าทุกสูตรก็อยู่ภายใต้มาตรการของสาธารณสุขแล้วนะครับก็ปลอดภัย ก็เลือกได้นะลองเสาะหากันนิดนึงนะครับครับส่วนอันดับสุดท้ายเลยคือพื้นที่อยู่อาศัยเนี่ยได้รับวัคซีนที่ต้องการน้อย อันนี้ผมว่าก็ไม่ใช่ที่จะประเด็นเท่าไหร่ละครับคือ3ข้อท้ายเนี่ยตอนนี้น่าจะการบริหารจัดการเรื่องวัคซีนของภาครัฐเนี่ยแก้ปัญหาเหล่านี้ไปได้หมดแล้วก็ดีขึ้นเยอะนะครับก็ฝากไว้นะครับว่าขอให้มั่นใจครับแล้วก็บางท่านอาจจะอายุมากแล้วนะครับการหาข้อมูลข่าวสารอาจจะไม่สะดวกนะครับก็ฝากให้ลูกหลานเนาะช่วยกันดูให้กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่บ้านนะครับจะได้รับวัคซีนกันอย่างทั่วหน้าครับครับ